สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาชวนทำขนมไอติมทอดแบบง่ายๆอร่อยลงตัวเลยค่ะอันดับแรกเราต้องเตรียมไอติมรสที่ชอบค่ะแม่พึ่งชอบทั้งวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตเลยใช้เป็นไอศกรีมดูโอแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมขนมปัง2แผ่นค่ะเราจะใช้แก้วหรือถ้วยกดขนมปังให้เป็นกลมๆค่ะเริ่มทำกันเลยเด็กๆก็ทำได้นะคะเมนูนี้ตักไอติมขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็ใส่ลงไปบนขนมปังค่ะถ้าจะให้ง่ายต้องรีดขนมปังเป็นแผ่นบางๆก่อนพอเขาใหญ่ก็สามารถตักไอติมใส่ได้เยอะเลยนี่แม่พึ่งก็ใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำขนมปังมาประกบกันจ้ะนำแก้วหรือถ้วยนะคะกดลงไปแล้วก็หมุนค่ะหมุนรอบๆเลยแล้วเดี๋ยวขนมปังเขาก็จะออกมาเป็นก้อนกลมๆสวยงามเสร็จแล้วนี่ค่ะสามารถดึงขนมปังที่เหลือออกเลยขนมปังไส้ไอติมกลมๆของเราเสร็จแล้วนะคะนำไปแรปห่อค่ะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซไว้ 3-4 ชั่วโมงหรือจะค้างคืนก็ได้นะคะอันนี้เราแช่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำมาทอดต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะเวลาทอดเราจะใช้ไม่นานนะคะไม่เกิน1นาทีเพื่อให้ด้านนอกเหลืองกรอบแล้วก็ไอศกรีมด้านในไม่ละลายพอขนมปังเหลืองแม่พึ่งก็จะกลับอีกด้านหนึ่งทอดอย่าทอดไฟแรงนะคะเพราะจะทำให้ไหม้ได้และก็อย่าทอดนานเกินไปด้วยเสร็จแล้วจ้าทุกคนไอศกรีมทอดสีเหลืองกรอบน่าทานมากๆจากนั้นเราก็ตกแต่งหน้าได้ตามชอบเลยนะคะจะราดด้วยนมซอสรสต่างๆเยลลี่หรือขนมที่ชอบนะคะก็จะทำให้ดูน่าทานเลยเมนูนี้เด็กๆชอบมากจะทำทานหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะชิ้นนี้จะเป็นไอศกรีมทอดรสช็อกโกแลตค่ะแม่เพิ่งจะตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่แล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตนะคะน่าทานมากๆข้างนอกกรอบๆทานคู่กับไอศกรีมด้านในอร่อยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมาลองทำตามกันดูนะคะ